ดีครับพี่น้องชาวโคราชพี่น้องคนอีสานพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนะครับพรรคเพื่อไทยคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อคนไทยทุกคนครับพี่น้องครับพี่น้องครับภาคอีสานของเราเป็นภาคที่มีประชากร22ล้านคนหรือประชากร1ใน3ของประเทศเนื้อที่ของภาคอีสาน1ใน3ของประเทศมีเนื้อที่การเกษตร 58% มีแรงงานในระบบ10ล้านคนพี่น้องครับภาคอีสานเป็นภาคที่มีปัญหาเนื่องจากความใหญ่โตของพื้นที่และจำนวนประชากรที่มากเพราะฉะนั้นปัญหาความยากจนปัญหาการพัฒนาระดับภาคต่างๆจึงอยู่ในระดับต่ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงการบริการเรื่องการบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานนะครับโอกาสของพี่น้องคนอีสานและศักยภาพที่พรรคเพื่อไทยมองก็จะมองได้จากเรื่องแรกเรื่องการเกษตรเรื่องที่สองเรื่องโครงสร้างพื้นฐานและเรื่องที่สามเรื่องวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวพี่น้องครับผมจะเล่าให้ฟังถึงแนวทางการพัฒนาภาคอีสานของพรรคเพื่อไทยต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าปรัชญาของพรรคเพื่อไทยคือการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และการขยายโอกาสเรามีนโยบายเพิ่ม GDP ทุกปีปีละ 5% 4ปี 20% เราจะลดน้ำที่รากเพราะเราเห็นว่าพี่น้องประชาชนฐานรากนั้นเป็นประชาชนที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษเราจะลดน้ำที่รากไม่ได้ลดน้ำที่ใบเราจะสร้างรายได้ใหม่ด้วยซอฟต์พาวเวอร์ในปี2570พี่น้องครับพรรคเพื่อไทยจะต้องทำให้แรงงานของคนไทยซึ่งเป็นสิทธิพี่น้องประชาชนจะได้รับได้ถึง600บาทต่อวันและสุดท้ายเงินเดือนปริญญาตรีที่ไม่เคยขึ้นมานานจะต้องเป็น 25,000 บาทต่อเดือนด้วยวิธีคิดของพรรคเพื่อไทยเราได้พัฒนาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานพี่น้องครับรถไฟความเร็วสูงวันนี้สร้างจากกรุงเทพมายังโคราชพรรคเพื่อไทยมีโครงการสร้างจากโคราชเพื่อที่ขยายต่อรถไฟความเร็วสูงรถไฟทางคู่ไปยังเวียงจันทร์ผ่านไปยังหนองคายเชื่อมต่อประเทศจีนเรามีนโยบายในการเสริมสร้างศักยภาพสนามบินพี่น้องคนโคราชพี่น้องคนอีสานทราบไหมครับว่าภาคอีสานเนี่ยมีสนามบินทั้งหมด9แห่งเป็นสนามบินอินเตอร์เนชั่นแนล3แห่งสนามบินธรรมดา6แห่งแต่นักท่องเที่ยวต่างประเทศไม่ค่อยได้เดินทางมาภาคอีสานเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของพรรคเพื่อไทยในการที่จะเสริมสร้างศักยภาพตรงนี้ให้มีนักท่องเที่ยวมามากขึ้นนอกจากนั้นแล้วการค้าชายแดนในภาคอีสานจุดผ่านแดนถาวรจุดผ่านแดนประจำต้องเพิ่มมูลค่าการค้าให้มากขึ้นพี่น้องครับเกษตรกรไทยต้องหายจนรายได้เพิ่มขึ้น3เท่าใน4ปีจากไร่ละ 10,000 ต้องเป็นอย่างน้อยไร่ละ 30,000 พี่น้องครับนอกจากนั้นแล้วผมเองต้องเรียนว่าเรายังมีนโยบายนะครับ3ระยะระยะแรกพักชำระหนี้พี่น้องเกษตรกรทั้งเงินต้นทั้งดอกเบี้ยระยะที่2นะครับสร้างรายได้ใหม่ด้วยโครงการซอฟต์พาวเวอร์ระยะที่3ก็คือสร้างอนาคตใหม่ด้วยการเกษตรสมัยใหม่ด้วยระบบการเกษตรระบบ AI พี่น้องคนอีสานน้ำต้องไม่แล้งไม่ท่วมและมีน้ำใช้ตลอดปีสุดท้ายเรื่องการท่องเที่ยวและโลจิสติกต้องสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคอีสานเป็นภาคที่มีวัฒนธรรมมากต้องดึงภาควัฒนธรรมดึงชาวต่างประเทศเข้ามาเน้นภาควัฒนธรรมให้เป็นประโยชน์กลับมามองที่โคราชพี่น้องครับวันนี้โคราชเป็นจังหวัดที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างยิ่งภายในระยะเวลาไม่นานนะครับพรรคเพื่อไทยจะต้องพลิกคนโคราชด้วยข้อที่1รายได้ของคนโคราชจากเดิมรายได้ต่อปี 120,000 บาทต่อปีคนโคราชต่อไปต้องมีรายได้อย่างน้อยปีละ 200,000 บาทครับพี่น้องครับนอกจากนั้นแล้วเราจะต้องทำโคราชให้เป็นศูนย์กลางแห่งการคมนาคมหรือโลจิสติกครับเพราะว่าโคราชมีการเดินทางที่หลากหลายนะครับมีการเดินทางที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นรถไฟไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์เวย์หลายทางหลายอย่างนะครับต้องเดินทางสะดวกเชื่อมโรงงานอุตสาหกรรมที่มีอยู่ในโคราชกว่า1,800 แห่งพี่น้องครับ
คราชต้องเป็นเมืองแห่งไม้ซิตี้หรือโคราชไม้หับนะครับก็คือเป็นเมืองแห่งการจัดนิทรรศการการจัดอีเวนต์ระดับโลกต่างๆการจัดการประชุมระดับนานาชาติต้องมาจัดที่โคราชเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับพี่น้องคนโคราชเพื่อเสริมสร้างอาชีพการฝึกงานและเรื่องต่างๆให้คนโคราชอย่างต่อเนื่องคนโคราชต้องมีสนามกีฬาทุกอำเภอดีไหมครับพี่น้องครับหมุดหมายอีกหมุดหมายหนึ่งที่จำเป็นก็คือการเป็น Medical และ Wellness Hub ของคนโคราชนะครับเราจะปักหมุดพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นศูนย์กลางการบริการด้านสาธารณสุขของคนไทยและคนทั่วโลกที่จะต้องเดินทางมาอยู่โคราชไม่ใช่มาโคราชเพียง1วันแต่ต้องอยู่โคราชและก็ต้องมานอนที่โคราชมาใช้เงินที่โคราชมารักษาตัวที่โคราชไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนไทยหรือแพทย์ปัจจุบันพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วหลายสิ่งหลายอย่างไม่นับรวมโครงการในอดีตที่พรรคเพื่อไทยทำสำเร็จมาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ30บาทรักษาทุกโรค30บาทรักษาทุกโรคบัตรเดียวเดิมไปได้เฉพาะโรงพยาบาลในเขตที่เรามีภูมิลำเนาอยู่ในอนาคตพรรคเพื่อไทยมีนโยบายบัตรเดียวรักษาฟรีทั่วประเทศเอาบัตรประชาชนใบเดียวไปรักษาที่ไหนก็ได้ทุกจังหวัดครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นผมกราบเรียนว่านโยบายหลายอย่างหลายสิ่งในอดีตเรื่องกองทุนหมู่บ้านเดินหน้าทำต่อเรื่อง SMLทำต่อหลายสิ่งหลายอย่างโครงการที่พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคการเมืองที่พูดอะไรไปแล้วทำได้จริงครับพี่น้องครับขอกราบขอบคุณมากครับ